กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการการพยากรณ์10ข้อดูดวงแม่นๆนะของปีมะโรงเฉพาะของท่านที่เกิดในปีมะโรงด้วยนะครับนะก็พบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ตัวของสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำมารับใช้ท่านนะพร้อมกับบริษัท Immediate Channel Asia นะครับนะในคลิปนี้เราก็จะนำสาระความรู้เกี่ยวกับว่าในปีมะโรงของท่านที่เกิดปีมะโรงด้วยนะครับนะว่าจะมีภาวะความเป็นไปเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นก็ขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะครับนะผมก็สินแสอู่อู่ทองอู่น้ำก็อยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับทางImmediate Channel Asia มา8ปีเข้าไปแล้วนะโดยภาพรวมแล้วก็จะพบกันเป็นประจำนะในช่องรายการรวยเลขปฏิทินจีนให้โชคนะครับนะซึ่งหลายๆท่านก็เอาดวงเอาเลขต่างๆเนี่ยไปเล่นก็ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้เงินได้ทองกันไปนะแต่ว่าในคลิปเนี้ยเป็นการสมนาคุณนะแฟนๆรายการประจำปีนะว่าเป็นการดูดวงฟรีนะ10ข้อแม่นๆดูดวงฟรีของท่านที่เกิดปีมะโรงนะว่าในปีมะโรง2567เนี่ยซึ่งเป็นปีมะโรงด้วยมีภาวะความเป็นไปอย่างไรอธิบายให้เป็น10ข้อนะก็แนะนำอีกนิดนึงนะครับบางท่านที่เข้ามาชมใหม่ๆผมก็ชื่อสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำนะครับนะก็เป็นนักพยากรณ์โหราศาสตร์ดวงจีนดูดวงจีนแบบแม่นๆคนไทยและหรือท่านไม่เคยดูดวงจีนก็ลองมาสักนิดหนึ่งนะมาลองดูนะแล้วท่านจะติดใจนะนอกจากดูดวงจีนแล้วสมัยนี้เขาก็ดูดวงกันทางไลน์นะดูดวงกันทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันได้ID ไลน์ก็ wu.master นะ wu แล้วก็จุดแล้วก็ master นะครับนะเบอร์โทรศัพท์ก็089-340-3857นะนอกจากดูดวงแล้วก็ยังจัดรายการพวกเกี่ยวกับหาวันมงคลสมรสหาวันผ่าคลอดร่ำรวยแล้วก็รวมไปจนถึงการวางห่วงจุ้ยด้วยนะครับนะพูดถึงการวางห่วงจุ้ยไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวอาคารพาณิชย์สำนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยอพาร์ตเมนต์นะแบบแปลนบ้านสินแสอู่สามารถเขียนแบบแปลนบ้านอธิบายให้ท่านได้อย่างเรียกว่าชมแล้วท่านต้องทึ่งแล้วกันนะแล้วประโยชน์ใช้สอยได้สูงสุดด้วยนะเป็นการนำวิชาความรู้ของโหราศาสตร์ดวงจีนดาวยุคที่9เข้ามาใส่ให้บ้านกับท่านนะแล้วก็ก่อนจะเข้าสู่อันเนี้ยนะก็ต้องขอขอบพระคุณนะบริษัทนะครับที่ใจดีนะให้การสนับสนุนการทำคลิปสาระดีๆนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเต้นรถมือ2นะครับนะพรชัยกุดคาพรชัยกุดคาก็เป็นทำธุรกิจเกี่ยวกับการรับซื้อรถนะมือ2นะรับซื้อรถแล้วก็ขายรถด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงที่เปลี่ยนถ่ายนะเปลี่ยนถ่ายจากรถสันดาบนะเครื่องยนต์สันดาบที่ต้องใช้น้ำมันปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อะไรออกมาอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็จะกลายเป็นว่าเป็นรถ EV นะเป็นที่เรียกว่าใช้แบตเตอรี่เลยอะไรนะที่พวกเราตอนนี้ขับรถกันไปนะตามท้องถนนรถบางทีอยู่ข้างหน้าเราหรือแซงเราไปอะไรเงี้ยนะก็เป็นรถสีสันแปลกๆ แปลกตารูปร่างหน้าตาแปลกๆอ่ะส่วนใหญ่เป็นรถจากประเทศจีนเป็นหลักเลยนะครับนะก็BYD นะ BYD ก็ Build Your Mind B ก็ย่อมาจาก Build แปลว่าสร้างนะ Y ก็ Your ก็ความของท่านนะ Mind ก็สร้างตามจินตนาการของท่านที่อยากจะได้เสกสรรปั้นแต่งเป็นยังไงบ้างนะก็ของคนจีนก็เรียกว่าสุดยอดเหมือนกันนะครับนะก็เพราะฉะนั้นรถหลายช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายนะเปลี่ยนถ่ายรถของพลังงานนะสันดาปไปสู่รถไฟฟ้าหลายๆท่านมีโปรเจกต์มีโครงการก็อยากจะเปลี่ยนรถก็ลองปรึกษาเจ้านี้ดีนะก็พรชัยกุดคานะเบอร์โทรศัพท์ก็088นะ2046666088 2046666นะครับก็เรียกว่ารู้สึกว่าเบอร์โทรศัพท์จำง่ายๆก
ดง่ายๆด้วยนะไม่ว่ารถของท่านจะเป็นToyota Honda Isuzu Mazda รถยนต์ Ford หรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็ลองไปปรึกษาดูนะไม่ว่าจะซื้อหรือจะขายคุยกันได้ไม่เสียหายนะครับนะทีนี้ก็เข้าสู่การพยากรณ์ก่อนจะเข้าสู่การพยากรณ์ก็จะบอกว่าต้องขอบพระคุณมากทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามรับชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะคลิปของอันนี้นะเป็นการคลิปเป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมนะเป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมนะที่ว่าทางเอ็มมีเดียและตัวของซินแสอู่มีเจตนาแน่วแน่ที่อยากจะนำสาระนำความรู้ต่างๆเนี่ยนะเกี่ยวกับโหราศาสตร์ดวงจีนมาถ่ายทอดมามอบให้กับแฟนๆรายการ FC ของเอ็มมีเดียชาแนลนะครับนะทีนี้อย่างไรก็ตามนะการพยากรณ์ในครั้งนี้เป็นการพยากรณ์แบบโดยภาพรวมกว้างๆนะถ้าจะเป็นการภาพพยากรณ์แบบเจาะลึกจริงๆอ่ะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้วันเกิดเดือนเกิดปีพ.ศ.เกิดและเวลาเกิดนะครับนะก็ตอนนี้ก็ถ้าดูดวงแบบเต็มระบบเนี่ยตอนนี้เราก็มีราคาโปรโมชั่นเพียงแค่600บาทเท่านั้นเองนะโปรโมชั่นเพียงแค่600บาทจากปกติ 1,000 บาทนะครับนะมาแล้วครับก็เข้าสู่การพยากรณ์นะแบ่งเป็นข้อๆนะครับนะแบ่งเป็นข้อๆเพื่อที่ให้ท่านได้เข้าใจง่ายๆนะ10ข้อนะแม่นๆดูดวงฟรีนะครับนะของท่านที่เกิดปีมะโรงแล้วก็ในปีนี้ก็เป็นปีพ.ศ.2567ก็เป็นปีมะโรงด้วยข้อที่1มาแล้วล่ะครับนะอันดับแรกท่านต้องเข้าใจข้อที่1ก่อนนะครับนะก่อนจะไปข้อที่1ถึงข้อที่10เนี่ยท่านต้องเข้าใจข้อที่1ก่อนเพราะว่าข้อที่1บอกว่าคนที่เกิดปีมะโรงอ่ะหมายถึงใครนะไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ชายไม่ว่าท่านจะเป็นผู้หญิงนะคนที่เกิดปีมะโรงหมายถึงท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีมะโรงนะของปีมะโรงจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ของปีถัดไปก็คือปีมะเสงนั่นเองนะครับนะก็วิชาดวงจีนไม่ได้ยึดเอาวันที่13เมษายนนะครับนะเป็นวันเปลี่ยนปีนะนั่นคือของโหราศาสตร์ดวงไทยนะครับนะแต่ถ้าของสากลทั่วโลกก็คือวันที่1มกราคมก็เป็นแฮปปี้นิวเยียร์นะ13เมษายนก็เป็นวันเถลิงศกเข้าสู่ปีถัดไปของคนไทยเราก็คือขึ้นปีใหม่ของคนไทยเรานะแต่ของคนจีนทั่วโลกอ่ะนะใช้วันที่4กุมภาพันธ์แต่ว่าไม่ใช่วันไม่เกี่ยวพันกับวันตรุษจีนไม่เกี่ยวพันกับตรุษจีนนะแต่ว่าวันที่4กุมภาพันธ์เป็นวันเปลี่ยนนักษัตรินั่นเองนะเปลี่ยนนักษัตริย์แล้วก็ดูแล้วไม่ว่าท่านจะอยู่ประเทศอะไรนะก็ตรงไปตรงมาหมดเลยนะครับนะไปต่อแล้วข้อที่ 1.1 นะครับ 1.1 เนี่ยคนเกิดปีโลคนที่เกิดปีมะโรงน่ะมีธาตุประจำตัวเกิดนะครับนะเป็นธาตุดินนะครับเป็นธาตุดินพลังหยางพลังหยางก็คือพลังบวกนั่นเองนะปีเกิดของคนที่เกิดปีมะโรงอ่ะเป็นธาตุดินมีอยู่4ประเภทนะแต่ดินมะโรงอ่ะเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์นะขออนุญาตขีดเส้นว่าเป็นดินอุดมสมบูรณ์เป็นดินร่วนซุยที่ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้น้อยอ่ะใหญ่น้อยอ่ะนะแย่งกันต้องการดินอันนี้และดินอันนี้สถิตอยู่ที่นักษัตริย์ปีมะโรงด้วยเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดปีมะโรงหมายถึงว่าปีเกิดของท่านอ่ะเป็นธาตุดินร่วนซุยที่อุดมด้วยวิตามินเกลือแร่นะครับนะดินร่วนซุยอุดมด้วยแร่ธาตุมากมายเลยนะครับนะหากท่านได้ดูดวงจีนแล้วปรากฏว่าดวงของท่านน่ะต้องการธาตุดินแสดงว่าทุกๆปีที่เป็นปีฉลูทุกๆปีที่เป็นปีมะโรงทุกๆปีที่เป็นปีมะแมทุกๆปีที่เป็นปีจอ4ปีนี้เป็นธาตุดินก็จะเกื้อหนุนดวงชะตาท่านนะครับอันนี้บอกเคล็ดลับให้เลยนะก็ถ้าท่านทำอะไรก็จะมีโชคมีลาภจับอะไรก็จะได้เงินได้ทองก้าวหน้าแน่นอนนะเพียงแต่ว่าขอให้ท่านได้ดูดวงจีนก่อนนะครับนะแม้ว่าเป็นปีที่มาชงนะมีเป็นปีที่มาชงมาปะทะอะไรเงี้ยนะสมมติว่าปีในเมื่อปีนี้เป็นปีมะโรงแต่ดวงท่านต้องการธาตุดินอยู่แล้วแล้วท่านก็ไม่กลัวธาตุดินปีนี้เป็นปีที่ดีแม้ว่าจะเป็นปีที่มาชงก็ไม่ได้มีผลร้ายมากมายอะไรกับท่านเลยนะครับนะข้อที่2ท่านที่เกิดปีมะโรงจัดอยู่ในประเภทดาว
สี่ดินขุนคลังนะสี่ดินขุนคลังก็คือดาวคลังทรัพย์นั่นเองนะครับนะเป็นสี่ขุนคลังนะปีที่มาร่วมชงในปีคนของคนที่เกิดปีมะโรงมีปีอะไรบ้างนะก็มีปีจอนะมะโรงกับจอเป็นปีชงกันนะครับนะเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีมะโรงท่านที่เกิดปีจอทำอะไรก็ต้องระมัดระวังใส่ใจนะระมัดระวังเรื่องใส่ใจการขับรถขับลาการลงทุนภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยนะอย่าใจใหญ่นะครับนะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงปัญหานะอย่ามีเรื่องราวทะเลาะกันขัดแย้งขัดใจกันหรืออะไรต่างๆพยายามทำเรื่องใหญ่ๆให้เป็นเรื่องเล็กๆพยายามทำเรื่องเล็กๆกลายเป็นให้ไม่มีเรื่องนั่นแหละครับท่านก็จะทำตัวให้ท่านแบบเบาๆเบาๆแปลว่าไม่ต้องไปเปิดศึกหลายๆด้านนั่นเองนะนอกจากปีจรเป็นปีชงปะทะของท่านที่เกิดปีมะโรงแล้วยังมีปีที่เรียกว่าปีร่วมชงอยู่ด้วยก็คือปีฉลูปีมะแมส่วนปีมะโรงก็เรียกชงตัวเองนะเขาเรียกเป็นปีคักอยู่แล้วนะปีคักแปลว่าทำร้ายตัวเองนะวางกับดักให้ตัวเองโดยที่ตัวเองรู้เท่าไม่ถึงการนะไปดูกันต่อข้อที่3นะข้อที่3ดูด้านอุปนิสัยของคนที่เกิดปีมะโรงเป็นยังไงบ้างนะอุปนิสัยใจคอของคนที่เกิดปีมะโรงเป็นยังไงบ้างก็บอกง่ายๆว่าคนเกิดปีมะโรงอ่ะนะถือเป็นนักกษัตริย์เดียวนะเป็นนักกษัตริย์เดียวจากจำนวน12 นักกษัตริย์นะครับที่ไม่มีอยู่จริงในโลกนี้นะปีชวดก็คือหนูมีอยู่จริงปีวัวก็มีอยู่จริงปีขานก็เสือก็มีอยู่จริงปีถอก็กระต่ายก็มีอยู่จริงแต่ปีมะโรงมันไม่มีอยู่จริงนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามนิยายจีนนะเป็นตำนานสัตว์มหามงคลด้วยนะมะโรงเป็นสัตว์มหามงคลของคนจีนที่มีฤทธิ์เดชมากมายเป็นการรวมตัวของสัตว์ทั้งหมด6ชนิดด้วยนะครับนะมีชนิดอะไรบ้างเราก็จะไม่ไปกล่าวเดี๋ยวจะกินเวลามากเกินไปนะอย่างไรก็ตามคนที่เกิดปีมะโรงเนี่ยนะก็จะได้รับพรสวรรค์นะครับนะได้รับพรสวรรค์มากมายจากสวรรค์และฟ้าประทานพรมาให้ด้วยนะคนเกิดปีมะโรงเป็นคนที่เหนือคนนะเป็นคนดวงแข็งคนเกิดปีมะโรงเป็นคนฉลาดไหมฉลาดและฉลาดมากด้วยหัวไวมากด้วยมีความกระตือรือร้นคล่องแคล่วกล้าหาญใจใหญ่นะแล้วก็มีเสน่ห์ในการเป็นบุคลิกลักษณะของการเป็นผู้นำนะเรื่องการหาเงินหาทองหาเงินเก่งมากคนปีมะโรงหาเงินเก่งมีหลักทรัพย์นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมคนปีมะโรงอ่ะคนนี้ก็รวยมีบ้านตั้งหลายหลังแน่มีบ้านมีที่ดินมีสวนมีเรือกสวนไร่นาเยอะๆอะไรเงี้ยนะตั้งหลายแปลงนะหลายโฉนดเลยทีเดียวนะแต่อย่างไรก็ตามคนปีมะโรงอ่ะก็มีจุดอ่อนอยู่นะจุดอ่อนตรงที่ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะกระเด็นออกจากกระเป๋าง่ายๆนะก็เหมือนกับว่าเวลาใช้เงินต้องให้คุ้มค่าสุดๆนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงมีคนพูดว่าโอ้คนปีมะโรงอ่ะรวยก็จริงอ่ะแต่ว่าควักไม่ค่อยออกนะครับนะก็จะโดนพูดอยู่บ่อยๆนั่นเองนะไปดูกันต่อแล้วข้อที่4นะครับนะข้อที่4นะเป็นการพยากรณ์เหตุการณ์นะของปีมะโรงเนี่ยเป็นการพยากรณ์ทั้งปีทั้ง365วันนะเริ่มพยากรณ์ตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2567จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2568รวมกันแล้วเป็นระยะเวลายาวนานถึง365วันนะครับนะแล้วก็ข้อ 4.1 นะ 4.1 เนี่ยการพยากรณ์ในครั้งนี้แตกออกมาเป็น2ช่วงใหญ่ๆนะก็คือช่วงครึ่งปีแรกนะครับแล้วก็ช่วงครึ่งปีหลังช่วงครึ่งปีแรกก็มีผลนะพยากรณ์ภาคการพยากรณ์นะกินระยะเวลามีผลถึง6เดือนแรกนะส่วนครึ่งปีหลังก็เป็นการพยากรณ์ในช่วง6เดือนหลังนั่นเองนะครับนะทีนี้มาดูกันข้อที่5นะไปอย่างรวดเร็วนิดนึงข้อที่5ช่วงครึ่งปีแรกเริ่มตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2567จนถึงวันที่7นะครับนะจนถึงวันที่7สิงหาคม2567นะจนถึงวันที่7สิงหาคม2567เรามาดูกันว่าในช่วงครึ่งปีแรกคนเกิดปีมะโรงนะเป็นไงบ้างนะปรากฏว่านะในช่วงครึ่งปีแรกอ่ะมีดาวเขาเรียกว่าดาวชิกสวกนะดาวชิกสวกก็ชิกก็แปลว่า7นะสวกแปลว่าวิบากนะดาววิบาก7
7แห่ง7ตำนานน่ะนะวิบาก7ตำนานเข้ามาอยู่ในดวงชะตาเกิดของท่านนะก็ไม่ค่อยเด่นไม่ค่อยดีนะเหมือนกับว่ามาขัดแข้งมาขัดขามาขัดโชคขัดลาภอยู่ด้วยนั่นเองนะดาวชิกสัวเนี่ยก็มาทำร้ายอยู่นะครับนะอย่างเรียกว่า7อย่างอ่ะเพราะฉะนั้นในปีพ.ศ.2567อ่ะเป็นปีมะโรงก็เป็นปีที่เหมือนกับว่ามังกร2ตัวนะครับนะโคจรมาอยู่ในอาณาจักรเดียวกันนะอยู่ในบัลลังก์เดียวกันก็จะมามีการเรียกว่าไม่กินเส้นกันนั่นเองครับเขาเรียกว่าตามศาลเจ้าจีนนะเรียกว่าเป็นปีคักชงนะปีคักชงนะทุกๆคนแหละครับไม่ว่าพวกเราจะเกิดในปีนักษัตริย์อะไรถ้าปีที่เป็นคักชงก็หมายความว่าเข้าสู่รอบอายุรอบนะหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบหกรอบเจ็ดรอบหนึ่งรอบรอบละ12ปีหนึ่งรอบก็12ปีสองรอบก็24ปีสามรอบก็36ปีสี่รอบก็48ปีห้ารอบห้ารอบก็60ปีนะหกรอบล่ะหกรอบ72ปี นะแต่พูดถึงว่ายิ่งช่วงอายุ72ปีอ่ะนะท่านที่เกิดปีมะโรงในช่วงนี้นะพลังงานแล้วก็เจอดาวชิกสัวด้วยนะพลังงานในร่างกายจะอ่อนแอมากนะครับนะระมัดระวังห้ามปีนสูงนะห้ามปีนสูงเดินบันไดลงบันไดระวังตกหกล้มนะครับนะแล้วก็เวลาตกหกล้มก็จะกระเทือนถึงอายุขัยได้นะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีดาวอัปมงคลนะดาวอัปมงคลก็คือดาวที่ไม่ดีนะชื่อดาวคมดาบนะดาวคมดาบนะเจี้ยนเจี้ยนแปลว่าดาบกระบี่นั่นเองนะเจี้ยนเจี้ยนฟึงนะแล้วจะมีดาวศพเล่ร่อนนะดาวศพเล่ร่อนครับไม่ได้ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะชื่อจีนก็เรียกว่าดาวฟู่ซือนะดาวฟู่ซือถี่ฟู่ซือฟู่ซือถี่นะฟู่ซือถี่ก็คือดาวศพเล่ร่อนนะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีมะโรงในปีนี้ต้องจดจำไว้เลยนะเชื่อเถอะว่าอย่าไปร่วมงานศพนะอย่าไปร่วมงานศพนะไม่ควรไปงานไปร่วมส่งศพด้วยอะไรเงี้ยนะแล้วก็ถึงแม้ว่าไปในงานศพอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรจะเอาซองสีแดงนะแล้วก็ใบทับทิมก้านทับทิมอ่ะนะจะใส่ซองสีแดงแล้วไว้เหน็บไว้ในกระเป๋าอะไรเงี้ยไว้ที่ตัวอะไรเงี้ยนะก็จะดีนะแต่อย่างไรก็ตามไปงานศพคนที่เกิดปีมะโรงห้ามไปทานไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มอาหารอะไรต่างๆที่เจ้าภาพเตรียมไว้ให้เราอะไรเงี้ยนะห้ามทานนะครับนะไม่ควรทานนะไม่ควรทานของในงานศพนะแล้วก็ส่วนท่านที่เกิดปีมะโรงนะครับนะทำงานอยู่แล้วรู้สึกว่าไอ้ปีนี้มันไม่ค่อยดีอ่ะจริงๆอ่ะมันก็ไม่ค่อยดีจริงๆเพราะว่ามีดาวชิกสัวเข้ามานะครับนะก็ไม่ควรท่านต้องอดทนท่านต้องรู้จักปล่อยวางท่านรู้จักอดทนต้องยิ้มนะท่านต้องทำใจรับกับภาวะการต่างๆนี้ได้นะแล้วก็ไม่ควรเปลี่ยนงานนะคนเกิดปีมะโรงในปีนี้ไม่ควรเปลี่ยนงานนะครับนะแล้วก็เดือนที่ต้องระมัดระวังก็คือเดือนสงกรานต์นะก็คือเมษายนเดือนเมษายนยนต์เนี่ยก็เรียกว่าเดือนมะโรงด้วยนะกลายเป็นมะโรง3ตัวปีนี้ก็เป็นปีมะโรงตัวของท่านก็เป็นมะโรงนะและเดือนเมษายนของทุกๆปีก็เป็นเดือนมะโรงนะก็เป็นว่ามังกร3ตัวนะก็เรียกแผงฤทธิ์กันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดปีมะโรงในปีนี้เป็นไปได้นะไม่ควรเดินทางไกลนะแล้วก็ขับรถขับลาก็ทั้งปีนะก็ต้องควรใส่ใจนะครับนะก็ต้องไปใส่ใจ นะแล้วจะแก้ไขยังไงก็แก้ไขก็ไปแก้ปีชงแหละครับนะแก้ปีชงกับองค์เทพอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวสินแสอู๋จะมีบอกให้ในตอนท้ายนี้นะครับนะข้อที่6นะข้อที่6เรามาดูกันข้อที่6เป็นไงบ้างนะครับนะข้อที่6อ่ะแล้วช่วงครึ่งปีหลังนะช่วงครึ่งปีหลังก็เริ่มตั้งแต่วันที่8สิงหาคม2567จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2568นี่คือการภาคการพยากรณ์ครึ่งปีหลังของปีมะโรงนะในครึ่งปีหลังของคนที่เกิดปีมะโรงเนี่ยนะก็ถือว่ายังมีดาวแม่ทับหน้านะมีดาวแม่ทับหน้าชื่อว่าดาวเจียงซิงนะเจียงซิงเจียงซิงแปลว่าขุนพลซิงแปลว่าดาวนะดาวเจียงซิงก็คือดาวขุนพลแม่ทับหน้าช่วยให้หน้าที่การของการงานของท่านนะสามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรค
นะสามารถเข็นครกขึ้นภูเขาได้นะเหมือนกับว่ามีมือนะมาดึงให้ท่านขึ้นมาจากเรื่องราวต่างๆยุ่งยุ่งวุ่นวายนะดึงท่านขึ้นมานะทำให้ท่านรู้สึกว่าหายใจคล่องขึ้นทำให้รู้สึกว่าราบรื่นขึ้นนะครับนะนอกจากนี้ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยของท่านที่เกิดปีมะโรงยังมีดาวเขาเรียกว่าดาวหีบดาวหีบตู้ทองคำนะดาวหีบตู้ทองคำมาฉายแสงทำให้การงูการเงินของท่านน่ะกระเตื้องขึ้นมาได้เยอะเลยนะเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งปีหลังเป็นพลังงานของดาวปีเกยที่ให้โชคให้ลาบนะหากดวงชะตาของท่านนะครับต้องการธาตุดินนะครับนะหากท่านเคยดูดวงจีนบอกว่าดวงชะตาของท่านน่ะต้องการธาตุดินด้วยนะก็บ่งบอกว่าในปีนี้เป็นปีมะโรงเป็นธาตุดินตัวจริงๆเลยนะตัวเป็นตัวจริงๆเลยและถ้าท่านดวงของท่านต้องการธาตุดินปีมะโรงปีนี้จะมาหนุนดวงชะตาของท่านอย่างแน่นอนฉะนั้นขอกระซิบนะกระซิบดังๆเลยว่าขอให้ขยันเข้าไว้ใส่ใจในหน้าที่การงานให้ดีรับผิดชอบให้ดีนะเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็น้ำขึ้นขอให้ท่านรีบตักด้วยนะน้ำขึ้นขอให้รีบตักแสดงว่าในปีนี้เป็นปีมะโรงอ่ะไม่ค่อยจะได้ส่งผลส่งผลร้ายให้กับดวงชะตาของท่านนะเพราะฉะนั้น อย่างไรก็ตามอ่ะปีนี้เป็นปีคักอ่ะก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพบ้างนะครับขอให้ท่านระมัดระวังสุขภาพอะไรเงี้ยบางทีเงินได้แต่ว่าสุขภาพไม่ดีปรากฏว่าได้เงินแล้วนำไปจ่ายให้กับ อาจารย์หมอจ่ายให้กับทางโรงพยาบาลอะไรต่างๆนะครับนะฉะนั้นท่านก็ต้องระมัดระวังในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นการดูดวงจีนการมาฟังคำพยากรณ์ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็น อีกทางหนึ่งที่ช่วยท่านได้รับทราบเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีด้วยนะมาแล้วข้อที่7นะครับนะข้อที่7เกี่ยวกับปีที่สมพงกับปีที่เกิดท่านที่เกิดปีมะโรงนะปีที่สมพงกับท่านที่เกิดปีมะโรงนะก็อันนี้เป็นการดูดวงแบบหยาบๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นการดูตามแบบว่าตามตำราพื้นนะครับนะโดยที่เราไม่ทราบว่าท่านเกิดเดือนอะไรโดยไม่ทราบว่าท่านเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดเวลากี่โมงส่วนที่บอกว่าปีมะโรงอ่ะมันเป็นปีพ.ศ.อะไรก็ไม่รู้นะเพราะว่าแต่ละปีอ่ะนักษัตริย์ราศีฟ้ามันไม่เหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเป็นการดูดวงแบบคร่าวๆเอาเป็นว่าท่านที่เกิดปีมะโรงปีที่สมพงกับท่านนะก็คือปีนี้เลยปีลักกานะลักกาแปลว่าแล้วก็หงนั่นเองนะมังกรก็คือมะโรงมังกรนะมะโรงก็คือมังกรนะมังกรกับหงเป็นของคู่กันนะครับนะนอกจากนี้ยังมีปีชวดนะที่สมพงกับท่านที่เกิดปีมะโรงและอีกอันหนึ่งที่ยังขาดไม่ได้ก็คือปีวอกนะเพราะฉะนั้นปีชวดปีวอกปีมะโรงปีลักกาหากแม้ว่าจะอยากจะหาพาร์ทเนอร์นะร่วมทำงานด้วยกันนะสร้างโปรเจกต์ด้วยกันก็สำหรับท่านที่เกิดปีมะโรงก็ต้องมองดูนะปีลักกาอยู่ไหนปีชวดอยู่ไหนปีวอกอยู่ไหนนะเดือนที่สมพงกับท่านที่เกิดปีมะโรงนะครับนะได้แก่เดือนอะไรบ้างนะครับนะเดือนที่สมพงกับท่านที่เกิดปีมะโรงก็มี3เดือนนะครับก็คือเดือนสิงหาคมกันยายนและก็ธันวาคมนะในมือถือของท่านก็แคปขึ้นมาได้เลยนะมีสิงหาคมกันยายนแล้วก็ธันวาคมนะไปต่อแล้วข้อที่8นะเฉพาะท่านที่เกิดในปีนักษัตรปีมะโรงเดือนที่ท่านต้องระมัดระวังต้องใส่ใจเรื่องปัญหาอุปสรรค อุบัติเหตุนะความเจ็บป่วยระวังล้มหมอนนอนเสือนะขับรถขับลาอะไรต่างๆเรื่องระมัดระวังเรื่องการมีคดีความฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลผิดใจกันนะครับนะเดือนแล้วก็เดือนเหล่านี้เป็นเดือนที่ไม่ดีนะท่านต้องระมัดระวังนะปีนึงมี12เดือนให้ระวังทุกๆเดือนก็ไม่ไหวนะครับแต่ว่าคัดกรองมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับท่านที่เกิดปีมะโรงท่านเดือนที่ท่านต้องระมัดระวังนี่เลยครับเมษายนนะซึ่งตอนต้นก็ได้พูดไปแล้วนะเมษายนเป็นเดือนเขาเรียกว่าเดือนมะโรงเหมือนกันนะครับนะแล้วก็นอกจากเดือนมะโรงเมษาและมีนาคมแล้วก็ตุลาคมนะสรุปแล้วมีเมษายนมีนาคมแล้วก็ตุลาคมนะก็เรียกว่าแล้วก็อารัมภบทนิดนึงนะครับว่า
ครั้งหนึ่งในชีวิตของท่านอ่ะท่านควรที่จะมีโอกาสดูดวงจีนด้วยนะนะครับนะดูดวงจีนแล้วท่านก็จะได้รับรู้เรื่องราวอะไรต่างๆที่ดูคลิป YouTube แค่นี้สั้นๆอ่ะ30นาทีอ่ะไม่สามารถนะครับบอกเรื่องราวของท่านที่ว่าเป็นกิจลักษณะให้ท่านได้อย่างหมดเปลือกหรอกครับนะเป็นการดูแบบเพลินๆนะเพราะว่าเป็นการดูดวงฟรีๆนั่นเองนะโดยที่ไม่ทราบว่าเดือนเกิดไม่ทราบวันที่เกิดไม่ทราบปีพ.ศ.เกิดไม่ทราบเวลาเกิดนะครับนะเพราะฉะนั้นการดูดวงจีนอ่ะนะเรียกว่าเป็นการเปิดพรหมลิขิตดวงชะตาของท่านอย่างแท้จริงเลยนะไปต่อแล้วข้อที่9เรา ของเรามีทั้งหมด10ข้อนะข้อที่9ก็เป็นการให้ความรู้ทางด้านเกี่ยวกับโหราศาสตร์ฮวงจุ้ยนะครับนะยุคที่9ก็คือฮวงจุ้ยแหละครับนะถ้าพูดถึงดาวยุค9ก็คือมาถึงการพูดถึงฮวงจุ้ยนั่นเองนะตอนนี้พวกเราอยู่ในอิทธิพลของฮวงจุ้ยวิชาดาวเหินดาวยุคที่9กันเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็จะดีเด่นในทางด้านไหนบ้างดีเด่นกับประเทศทางที่อยู่ทางตอนใต้นะรวมไปจนถึงภาคใต้ของไทยด้วยนะก็จะภาคใต้ก็จะมีโปรเจกต์ยักษ์เลยนะก็จะมีการสมัยก่อนเรียกว่าการขุดคอคอดกะนะการขุดคอคอดกะซึ่งใช้เงินตอนนั้นสมัยก่อนก็ต้องใช้เงินหลายแสนล้านนะครับนะแต่ตอนนี้ไม่ได้เปลี่ยนเป็นคอคอดกะแล้วนะไม่ได้คอคอดกะแล้วไม่เอาแล้วจะเป็นวิวัฒนาการโปรเจกต์ใหม่เครื่องมือใหม่ไฮเทคกว่าเก่าเยอะๆเลยนะเป็นเรื่องราวของคำว่าสัมปทานแลนด์บริดจ์นะครับสัมปทานแลนด์บริดจ์นะก็จะช่วยให้คนที่อยู่ภาคใต้นะได้ร่ำรวยผิดหูผิดตาทำให้ที่ดินของภาคใต้แต่ละแปลงแต่ละนิ้วอ่ะกลายเป็นทำเลทองขึ้นมาเลยนะครับนะแล้วก็ตอนเนี้ยคนภาคใต้นะครับนะก็มีแต่คนประเทศหนึ่งที่เอาเงินมาใส่เข้าไปอยู่ตลอดเวลาไม่ขาดเลยเข้าแถวยาวเป็นกิโลกิโลกิโลเพื่อเอาเงินมาให้ทางภาคใต้ก็คือชาวรัสเซียนะคนประเทศรัสเซียแม้ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์ก็จริงอ่ะนะเป็นคอมมิวนิสต์ก็จริงรัสเซียเป็นคอมมิวนิสต์แต่ว่าเงินนี่เยอะมากๆนะครับนะเงินเยอะนะครับนะเขาก็จะหนีมาเขาดูไปเที่ยวไปเที่ยวมาทั่วโลกปรากฏว่าประเทศรัสเซียอุณหภูมิมันหนาวเย็นหนาวเยือกเย็นนะสู้เมืองไทยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเมืองไทยเนี่ยคนรัสเซียบอกว่าเป็นพาราไดซ์นะเป็นเมืองแห่งสวรรค์เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นจึงหนีมาอยู่เมืองไทยเยอะแล้วก็จะเกาะกลุ่มกันอยู่ทางภาคใต้แล้วก็อยากจะเขาก็อยากจะหาผู้หญิงมาเป็นศรีภรรยาแหละครับนะครับนะก็ส่งผลให้ประชากรทางภาคใต้พลอยมีรายได้สูงดีตามไปด้วยนะครับนะค้าขายอะไรก็ดีนะเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ทางภาคใต้ถือว่าท่านได้รับอิทธิพลของดาวยุคที่9 20ปีติดต่อกันยาวนานท่านเป็นคนหนึ่งที่มีดาวดวงเฮงด้วยและหรือพวกเราท่านปรารถนาอยากจะมีเงินมีทุนนะลงไปทำธุรกิจทางภาคใต้ถือว่าดีนะครับนะไปต่อแล้วครับนะดาวภาคใต้ยังส่งผลให้กับนอกจากภาคใต้แล้วนะดินแดนภาคใต้แล้วยังส่งผลให้กับตัวบุคคลด้วยนะครับนะตัวบุคคลก็ถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นคนเนี่ยก็มีผู้หญิงกับผู้ชายนะตัวผู้หญิงเป็นช่วงที่ดาวยุค9จะส่งเสริมทำให้ผู้หญิงอ่ะมีบทบาทมีวุฒิภาวะที่จะก้าวหน้าก้าวกระโดดนะขึ้นมากุมอำนาจมีลายเซ็นที่แข็งแกร่งมีรายได้ที่มั่นคงนะมีรายได้ที่ว่า 200,000 300,000 400,000 500,000 น่ะผู้หญิงจะดาหน้านะก้าวหน้าก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นผู้นำบริหารขององค์กรใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับนะนอกจากนี้ดาวยุค9เนี่ยเป็นยุคแห่งพลังงานธาตุไฟนะก็จะส่งผลเกี่ยวกับพวกบุคคลนะเขาเรียกว่าหลากหลายทางเพศนะครับนะหลากหลายทางเพศเมืองไทยอาจจะยังไม่ค่อยชินนะครับนะแต่ต่างประเทศอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะครับนะหลากหลายประเทศเลยอ่ะนะก็สามารถจดทะเบียนนะในระหว่างพวกเพศเดียวกันได้นะเขาเรียกว่ากลุ่ม LGBTQ นะ LGBTQ เมืองไทยเราก็กำลังจะเดินตามประเทศที่พัฒนาผู้นี้ไปนะครับนะดาวยุค9ก็จะเป็นดาวเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับนะพวกกลุ่ม LGBTQ นะก็จะทำให้พวกบุคคลพวกนี้เป็นคนที่
เอ็กเพิร์ทมีความรู้ความสามารถแล้วก็ดวงชะตาเนี่ยมีโอกาสร่ำรวยแบบปาฏิหาริย์นะมีโอกาสร่ำรวยแบบปาฏิหาริย์เลยแล้วก็กลุ่ม LGBTQ ก็จะกระจายไปทุกๆวงการอาชีพเพราะฉะนั้นจะมีคำว่าเศรษฐีร้อยล้านเศรษฐีพันล้านในกลุ่มของ LGBTQ อ่ะนะดาหน้าขึ้นมานะครับอาชีพที่ร่ำรวยแบบปาฏิหาริย์นะก็ยังหนีไม่พ้นนะประเทศโอเปกนะถ้าพวกเราอยากจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับนะไปขุดบ่อเงินบ่อทองอะไรต่างๆเนี่ยก็ขอให้ท่านมองว่าประเทศนั้นเป็นแหล่งประเทศแถวค้าขายเกี่ยวกับขุดน้ำมันหรือเปล่านะรับรองว่ารวยนะครับนะเพราะฉะนั้นมาถึงว่าการสร้างบ้านล่ะการออกแบบบ้านนะถ้าออกแบบบ้านนะบ้านเราไม่ว่าอยู่ทางภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกอะไรต่างๆเนี่ยรวมไปจนถึงภาคใต้อยากจะออกแบบบ้านให้รับกับพลังฮวงจุ้ยแรงๆจำเป็นอย่างยิ่งนะต้องสร้างออกแบบบ้านด้วยพลังบ้านของดาวยุค9นะสนใจก็โทรมาที่เบอร์ของซินแสอู่ได้นะครับนะข้อที่10นะครับข้อที่10เป็นเรื่องราวเกี่ยวฮวงจุ้ยนะครับเกี่ยวกับทิศต่างๆนะมีเรื่องราวเมื่อกี้พูดเรื่องราวดีๆแล้วข้อที่10ก็เป็นพูดเรื่องราวที่ว่าทิศที่ต้องห้ามนะในปีมะโรงนะเป็นปีมะโรงซึ่งมี365วันนะในปีพ.ศ.2567เนี่ย นะดาวทิศใต้นะทิศใต้นะปีนี้มีดาวเทพอสูรมี3สนิทสถิตอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นหมายความว่าไม่ควรทุบเคาะเจาะนะครับนะแล้วจะมีทิศที่2ทั้งหมดมีอยู่4ทิศนะทิศที่1ทิศใต้นะครับนะมีดาวอสูร3สนิทสถิตอยู่ทิศที่2ก็เป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้นะทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็มีเทพเจ้าไทซุยเอียนะเพราะว่าปีนี้เป็นปีมะโรงนะแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็คือทิศของทิศมะโรงนั่นเองนะนอนขวางอยู่นะครับนะก็เป็นทิศที่ห้ามทุบเคาะเจาะอยู่ด้วยทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนะทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศเขาเรียกว่าทิศแตกนะประจำปีของปีมะโรงด้วยนะครับนะทิศที่4เป็นทิศสุดท้ายก็คือทิศตะวันตกมีเทพเสนียด5เหลืองนะมีเทพเสนียด5เหลืองสถิตอยู่ด้วยทั้ง4ทิศนี้สรุปแล้วก็คือควรที่จะหลีกเลี่ยงการขุดการเจาะหน้าดินการทุบกำแพงนะไม่ควรต้องหาเลิกปลอดภัยนั่นเองถ้าข้ามได้คนข้ามไปใจเย็นๆปีหน้านะครับนะแล้วก็ในข้อที่10เนี่ยเราก็จะแนะนำเรื่องการแก้ปีชงนะครับปีมะโรงอ่ะเยอะมากเลยไปแก้ปีชงกันนะปีจอะไรเงี้ยนะปีธาตุดินนะในปีนี้นะถ้าสะดวกก็ไปแก้ปีชงนะและหรือนะไปไหว้ตามศาลเจ้าทีกงนะศาลเจ้าทีกงก็คือศาลฟ้าดินตามศาลเจ้าจีนอ่ะปักธูปกี่ดอกปักธูป5ดอกนะครับนะแล้วก็นอกจากไหว้องค์เทพป้ายปั้นสัญลักษณ์ทีกงทีติแปะบ่อแล้วก็ยังมีมาไหว้เทพตัวเหล่าเอี้ยนะครับนะก็สามารถมาไหว้องค์เทพตัวเหล่าเอี้ยได้เทพตัวเหล่าเอี้ยที่คนไทยเราเรียกกันว่าเทพเจ้าเจ้าพ่อเสือก็องค์นี้แหละครับที่โชว์หลาอยู่ในหน้าจอของท่านน่ะนี่แหละครับคือองค์เทพตัวเหล่าเอี้ยนะครับนะมือขวาถือดาบ7ดาวเหนือพิฆาตอสูรนะฝ่าฟันปันปนหาอุปสรรคต่างๆให้ท่านได้แม้กระทั่งบ้านที่อยู่ในทางสามแพร่งก็ไม่กลัวนะเพราะอะไรครับเพราะว่าทางสามแพร่งขับรถไปมาเนี่ยมันยิงธนูนะเข้าบ้านท่านมีดดาบกระบี่เจ็ดดาวเหนือพิฆาตอสูรสามารถฝ่าฟันนะฟันนะกับผ่าเขาเรียกผ่าลูกศรให้แตกกระจายออกไปได้หมดเลยนะครับนะนอกจากนี้องค์เทพตัวเหล่าเอี้ยนะที่ท่านเห็นนิ้วนะนิ้วมือข้างซ้ายตั้งการ์ดขึ้นมาเนี่ยนิ้วก้อยหุบเข้าไปนะถ้าลองสังเกตดูนะนิ้วก้อยหุบเข้าไปนี่แหละครับคือนิ้วดัชนีสวรรค์ราชาของเทพนิ้วดัชนีสวรรค์ก็คือเทพองค์นี้นะครับนะสามารถเสกสรรปั้นแต่งให้พรนะครับประสิทธิ์ประสาทโชคลาภให้กับท่านได้มากมายนะครับกับร้ายให้กลายเป็นดีก็คือองค์เทพตัวเหล่าเอี้ยนะครับนะนอกจากนี้ก็ปีมะโรงท่านยังสามารถไปไหว้เทพมังกรเขียวได้นะเทพมังกรเขียวคนจีนจะเรียกว่าเทพแชเล็งนะแชเหล่งเอียนะเทพแชเหล่งเอียก็คือวัดทิพยะ
มาลีวาลีอ่ะนะวัดทิพยวาลีอยู่ซอยบ้านม่อตรงข้ามดีโอสยามนะในมือถือของท่านนะก็จะเป็นการให้ความรู้กับท่านนะมาดูคลิปอันนี้แล้วเราก็จะได้ความรู้ว่าเอ๊ะทุกๆปีฉันไปแก้ปีชงกับองค์เทพไทซวยเอียนะเทพเจ้าไทซวยเอียเป็นเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาประจำปีแต่ยศถาบรรดาศักดิ์เขาเรียกว่าพันเอกมี60องค์ที่เป็นพันเอกมี60องค์ที่เป็นพันเอกนะแต่ว่าในภาพที่มือถือของท่านที่เห็นอยู่เนี่ยนะก็คือองค์เทพโตเหลาเอี้ยเทพโตเหลาเอี้ยทัฐานาฐานันดรศักดิ์เนี่ยก็เปรียบไปแล้วเป็นขุนพลจอมทัพยิ่งใหญ่นะครับเป็นระดับไม่ใช่พลเอกแล้วเป็นจอมพลแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นมีประกาศสิทธิ์อะไรต่างๆมากมายเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าองค์เทพองค์เนี้ยบรรดาร่างทรงที่ประทับทรงองค์เทพตัวเหล่าเอี้ยจับผีเก่งๆจับผีเก่งมากนะจับผีเก่งจริงๆเพราะฉะนั้นพวกเราคนไทยหากแม้ว่าได้ไปเที่ยวที่ปักกิ่งไปชมพระราชวังต้องห้ามนะปักกิ่งอ่ะนะมีพระราชวังต้องห้ามที่คนไทยเราไปเที่ยวชมกันนะก็จะเห็นองค์เทพองค์เนี้ยตัวเหล่าเอี้ยอยู่ในพระราชวังปักกิ่งด้วยนะครับนะพระราชวังต้องห้ามนะดวงชะตานี้องค์นี้เหมาะกับการแก้ปีชงนะครับนะก็บางคนก็บอกว่าใช่องค์เดียวกันกับที่ศาลเจ้าพ่อเสือข้างๆศาลว่าการกทมเสาชิงช้าหรือเปล่าใช่ครับนั่นแหละครับองค์ประธานนะหน้าตาอย่างนี้ล่ะนี่ก็คือองค์ตัวเหล่าเอี้ยแต่คนไทยชอบเรียกว่าเจ้าพ่อเสือนั่นเองนะไปแก้ปีชงเถอะนะครับนะแล้วก็อันดับถัดไปก็จะเป็นการให้เห็นรูปเต็มๆเลยเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาประจำปีนะก็เป็นขุนพลอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเป็นตำแหน่งของพันเอกนะในปีนี้ก็โคจรเข้ามาแค่ปีละ1องค์ครบ60ปีก็ครบ60องค์นะองค์นี้มีชื่อมีพระนามว่าหลี่เซ้งไต่เจียงกุงนะหลี่เซ้งไต่เจียงกุงนะครับนะก็เป็นการให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวว่า10ข้อแม่นๆดูดวงฟรีของท่านที่เกิดในปีมะโรงนะครับนะเพราะฉะนั้น เรามารู้จักกันหากท่านครอบครัวของท่าน อยากจะมีข่าวมงคลนะมีข่าวมงคลอยากจะหาวันมงคลสมรสนะครับนะก็สามารถติดต่อมาที่สินแสอู่ได้นะหาวันมงคลสมรสยั่งยืนนะครับนะก็จะมีเอกสารส่งกลับไปให้ท่านเป็นกระดาษสีชมพูอ่ะนะสวยๆงามๆเลยนะครับนะสวยๆงามๆเนี่ยนะแล้วก็10กว่าแผ่นนะครับนะแล้วก็นอกจากนี้ตัวของสินแสอู่ก็โดดเด่นนะช่ำชองทางด้านการหาวันผ่าคลอดร่ำรวยนะร่ำรวยนี่ไม่ใช่ร่ำรวย10ล้าน20ล้านนะเป็นร้อยร้อยล้านนะครับนะเป็นพันพันล้านนะครับนะก็พ่ออยากให้ลูกหลานของท่านนะทั้งเก่งทั้งเฮงวาสนาเป็นคนดวงใหญ่นะต้องหาวันผ่าคลอดด้วยโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะแล้วท่านก็จะเรียกว่าจะเห็นว่าลูกหลานของท่านโตวันโตคืนน่ะมีความเป็นอัจฉริยะเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณลูกนะพูดถึงฮวงจุ้ยนะตอนนี้ตัวของซินแสอูก็จัดลดราคาต้อนรับกับดาวยุคที่9นะลด 30% ถึง 70% นะครับนะก็สามารถมาคุยกันได้นะตัวของซินแสอูก็จะให้คำปรึกษาเรื่องการเลือกซื้อบ้านเลือกซื้อที่ดินการออกแบบบ้านที่ดินออฟฟิศสำนักงานโรงงานต่างๆก็เบอร์นี้เลย0893403857นะครับนะก็เรื่องราวต่างๆ10ข้อแม่นๆนะดูดวงฟรีของท่านที่เกิดปีมะโรงแล้วก็นำเรื่องราวสาระต่างๆมามอบให้ท่านหลากหลายเลยนะเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับท่านมากมายเข้มข้นนะครับนะก็แล้วเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยอ่ะนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปนะครับกราบสวัสดีครับ